ไปดูเรื่องของความทุกข์ร้อนของสาวในพื้นที่ราชบุรีคนหนึ่งเขามีที่ดินเป็นที่ดินมรดกแต่จู่ๆ5ปีแล้วเขาบอกคดีไม่คืบเลยเขาก็เลยร้องเรียนสื่อมวลชนนะคะจำได้ไม่เอ่ยโครงการประชารัฐในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมเขาก็จะมีการทำให้ชุมชนต่างๆมีการพัฒนาขึ้นแต่ปรากฏว่ามีการสร้างแท้งน้ำอยู่ในพื้นที่ของเธอซึ่งเธอบอกว่าเคยให้รื้อถอนมาแล้วตลอด5ปีไม่มีความคืบหน้าพอร้องเรียนไปยังหน่วยงานหน่วยงานกลับบอกว่าเธอแล้งน้ำใจค่ะคุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นแท้งน้ำนี่ไหมแท้งน้ำนี้นะคะตั้งตระหง่านอยู่ในพื้นที่บ้านของเธอค่ะคือบ้านของคุณวรพรพรมสันอายุ35ปีในพื้นที่หมู่2ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเธอพาผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอยแตกร้าวแล้วก็การยุบตัวของพื้นห้องน้ำเลยซึ่งอยู่ห่างจากตัวแท้งน้ำนี่เพียง3เมตรก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการทรุดตัวของชั้นดินนะคะและพอสังเกตแท้งน้ำซึ่งมีความสูงประมาณ20เมตรขอบด้านบนของแท้งมีตัวอักษรสีเหลืองๆเขียนชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นแท้งน้ำตามโครงการประชารัฐเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายของลุงตู่ละค่ะแน่นอนว่าเธอนำเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินผืนนี้พร้อมกับเอกสารแจ้งความนะคะเพื่อที่จะขอให้รื้อถอนแท้งน้ำประปานี้ออกไปเพราะเธอไม่อนุญาตมาโดยตลอดแต่ถามว่าเอาแล้วมาสร้างได้ไงคุณไม่อยู่บ้านหรอตอนที่เขามาสร้างไม่อยู่ค่ะเพราะตอนนั้นเขาย้ายบ้านไปที่อยุธยาเท่ากับว่าพื้นที่นี้เป็นที่มรดกเขาก็จริงแต่เขาไม่ได้อยู่ไม่เห็นไงคะแต่ปรากฏว่าผู้นำชุมชนมาเคยมาสำรวจแล้วค่ะตอนนั้นตอนปี59ประธานชุมชนแจ้งว่าสำรวจแล้วเดี๋ยวจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำประปาหมู่บ้านหน่อยนะครอบครัวไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตยืนกรานไปแล้วแต่บอกด้วยวาจาแต่จากนั้นเขาก็กลับไปที่อยุธยาแต่พื้นที่นี้เป็นโพธารามราชบุรีไงคะจากนั้นเขาก็กลับไปบ้านพอ1เดือนกลับมาอีกทีอ้าวแท้งน้ำโผล่ขึ้นมาแบบนี้เขาก็เลยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนะคะตลอด5ปียังไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะว่าแท้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนน้ำซ้ำเธอยังโดนคำพูดต่อว่าจากหน่วยงานของรัฐด้วยเวลาที่เธออยากจะให้รื้อถอนบอกว่าครอบครัวคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวไร้น้ำใจจริงๆเขาแจ้งว่าทำไมเห็นแก่ตัวจังเลยถ้าเอาแทงน้ำเนี้ยออกอ่ะประชาชน150หลังคาเรือนจะเดือดร้อนก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะค่ะเข้ามาช่วยดูแลให้แบบว่าอยากจะถอนออกอ่ะค่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงๆคือถ้าไม่ได้ปลูกบ้านตรงนี้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหมือนกันเพราะที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะความรู้สึกของเธอนะคะเนื้อที่ตรงนี้คุณผู้ชมคะเป็นที่ดินมรดกของแม่เขาจำนวน1งาน95ตารางวาที่แรกตั้งใจจะปลูกบ้านแต่พอมีแท้งตรงนี้จะปลูกยังไงล่ะทีนี้เธอเลยอยากรื้อถอนค่ะแล้วถ้ารื้อถอนเองคุณรู้ไหมมันผิดด้วยนะคะผิดเพราะปัญหาคือมันเป็นของหน่วยงานรัฐไงเราจะไปทำลายข้าวของของหลวงไม่ได้ถูกไหมคะแต่ตรงนี้เป็นที่ของเธอถ้าจะถอนก็ต้องจ้างผู้รับเหมาเอกชนใช้งบประมาณกว่า 50,000 บาทซึ่งแน่นอนเธอบอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยค่ะ